สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่7กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการบุกถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งหนึ่งครับจากในคลิปครับทหารยูเครนจากกองพลน้อยอชอปก็ทำการบุกเข้าเคลียร์ที่บริเวณสนามเพาะแห่งหนึ่งที่มีทหารรัสเซียไปยึดครองเอาไว้ตัวที่ทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการคว้างระเบิดเพื่อเป็นการข่มขวัญแล้วก็สร้างความเสียหายกับทหารรัสเซียในเบื้องต้นซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ยินเสียงยิงปะทะกันไปกันมาระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างดูเดือดเรียกได้ว่าหูดับตับไหม้กันเลยทีเดียวนะครับYes. ต่อมาครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ลงไปยังที่บริเวณสนามเพาะที่ทหารรัสเซียหลบซ่อนอยู่ตัวที่ทหารยูเครนคนที่บันทึกวิดีโอเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนเขาไว้ว่าคัฟเวอร์ที่บริเวณทางเข้าสนามเพาะที่ทหารรัสเซียไปหลบซ่อนอยู่ตัวที่เขาเนี่ยก็ได้ทำการคว้างระเบิดไปอีกหนึ่งลูกต่อมาครับทหารยูเครนเนี่ยจึงได้ลุมยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณสนามเพาะที่ทหารรัสเซียไปหลบซ่อนอยู่อย่างดูเดือดเรียกได้ว่าทหารรัสเซียที่อยู่ทางด้านในเนี่ยก็น่าจะแหลกเหลวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยอาชอปสถานที่เกิดเหตุที่บริเวณป่าเชเลฟเยนสกี้แคว้นลูฮันนะครับตัวที่สถานการณ์แถวๆเชเลฟเยนสกี้เนี่ยมันก็ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักตัวที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ผลัดกันลุกผลัดกันรับอยู่ที่บริเวณพื้นที่เกรโซนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้ไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งหนึ่งครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาตะเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินบันทึกภาพการโจมตีด้วยเจ้าโดรนกามิกาเซ่ไปยังสนามเพาะของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆคอกเมาเน่แคว้นคาคิฟโดยที่ในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นว่าไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยก็ได้บินโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้อย่างดูเดือดซึ่งเพื่อนก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยที่ทหารรัสเซียเนี่ยก็พยายามจะหลบหนีจากการโจมตีครั้งนี้ด้วยการวิ่งไปหลบตามหลุมหลบภัยต่างๆแต่มันก็ไม่รอดจากการโจมตีของไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่โดยที่เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็บินโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียอย่างแม่นยำโดยที่ทหารรัสเซียบางคนเนี่ยก็พยายามจะใช้ปืนยิงโจมตีเข้าใส่เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะเจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งบางส่วนแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดท่านเพื่อนอยากดูแบบไม่เบลอก็ตามไปที่ Twitter เหมือนเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียที่บนสนามเพาะแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสบางคนก็น่าจะถึงกับเสียชีวิตคาที่กันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่103สถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นแถวๆคล็อกเมาเน่แคว้นคาคีฟนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับลงมาที่บริเวณแถวๆเมืองแอฟดิฟกากันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินโจมตีเข้าใส่รถบรรทุกแบบอูรานแล้วก็ปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆรอบนอกเมืองแอฟดิฟกาแคว้นโดนเนี่ยนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบรถบรรทุกของทหารรัสเซียแบบอูรานซึ่งคาดว่าไอ้รถบรรทุกแบบอูรานคันนี้มันก็น่าจะบรรทุกยุทธปัจจัยมามอบให้กับทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ต่อมานะครับทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนจึงได้ทำการใช้ไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินโจมตีไปยังรถบรรทุกแบบอูรานของทหารรัสเซียคันดังกล่าวจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นจากนั้นครับไปรถบรรทุกคันนี้ของทหารรัสเซียเนี่ยไอ้ที่บริเวณทางด้านหน้าเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษยูเครนมันยังพุ่งโจมตีเข้าใส่ปืนใหญ่แบบ D30 ขนาด122มม.ของทหารรัสเซียที่บริเวณใต้ต้นไม้จนทำให้เกิดมีการระเบิดจากนั้นนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่อีกตัวนึงของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีซ้ำเข้าใส่จนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งเช่นกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถบรรทุกแล้วก็ปืนใหญ่ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของ The Special Force of Security Service of Ukraine สถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นรอบๆเมืองแอฟดิฟกาแคว้นโดนเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับลงใต้กันมาที่บริเวณแถวแคว้นเคอร์ซอนกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มยานพาหนะของทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนแถวๆโฮลีปริสแตนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์
แคว้นเคอร์ซอนนะครับจากในคลิปนะครับไปยูโดนกามิกาเซ่ของยูเครนเมื่อบินพุ่งตรงไปยังยานพาหนะชนิดหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถ SUV ของทหารรัสเซียที่จอดอยู่ข้างๆกำแพงบ้านหลังหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าโดนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่ตัวที่2ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่อีกครั้งซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดเหมือนเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตียานพาหนะของทหารรัสเซียดังกล่าวเนี่ยบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะไร้สาระแต่ก็ไม่แน่นะครับไปรถคันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีนายทหารระดับสูงของรัสเซียนั่งอยู่ก็ได้นะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยป้องกันดินแดนที่123สถานที่เกิดเหตุที่อยู่บนพื้นที่แถวๆโฮลีบริสแตนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปเมื่อวันที่31มกราคมปีคศ2024ที่ผ่านมาซึ่งคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่ถ่ายโดยทหารรัสเซียก็กำลังบันทึกภาพไปยังไอ้เจ้าขี่ปนาวุธแบบ Storm Shadow หรือไม่ก็ Scrap EG ของทหารยูเครนที่กำลังบินผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นเทพของรัสเซียซึ่งยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นระบบ S300 หรือว่า S400 กันแน่โดยที่ในคลิปเพื่อนๆก็เห็นคอมเพล็กซ์ของเจ้าระบบดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับเรียกได้ว่ามันก็มีความพร้อมที่จะสกัดกั้นในเจ้าขีปนาวุธแบบ Storm Shadow หรือว่า Scrap EG ของยูเครนเป็นอย่างมากแต่ทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ทำได้แค่เพียงบันทึกวิดีโอขณะที่มันกำลังบินไปโจมตีสนามบินเบลเบกเมืองเซวาสโตปอลแคว้นไครเมียเหมือนที่อาได้ทำข่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อพินิจพิจารณาคลิปนี้ดูแล้วเนี่ยมันก็ทำให้แอดเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะครับว่าเหตุใดเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานรุ่นเทพของรัสเซียมันจึงเพิกเฉยต่อขีปนาวุธดังกล่าวซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าเรดาร์ของมันไม่สามารถที่จะตรวจจับได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้มีการใช้เครื่องบินMiG 29ปล่อยจรวด AGM-88 ฮามไปยังเป้าหมายที่บริเวณแคว้นไครเมียนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเรดาร์ของทหารรัสเซียหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าจรวดของเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานของทหารรัสเซียดังกล่าวเนี่ยมันหมดไปแล้วจึงไม่สามารถทำการสกัดกั้นได้นะครับแน่นอนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ศูนย์บัญชาการของทหารรัสเซียที่บริเวณสนามบินเบลเบกเนี่ยมันก็ถูกโจมตีจนราบเป็นหน้ากองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นข่าวที่ทางรัสเซียเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธหลาย10ลูกยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครนที่บริเวณหลากหลายภูมิภาคนะครับตัวที่การโจมตีครั้งนี้นะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ทำการเปิดด้วยเจ้าโดรนกามิกาเซ่แบบชายฮิต 136/131 เป็นจำนวนกว่า20ลำบินมาเพื่อให้ระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนยิงทิ้งไปเล่นๆ15ลำอีก5ลำเนี่ยก็ไม่ทราบว่าบินไปไหนอาจจะเข้าเป้าหมายที่บริเวณพื้นที่ที่มันไม่มีความสำคัญก็ได้นะครับต่อมานะครับทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ยิงไอ้เจ้าขีปนาวุธแบบ KH-555 จำนวน29ลูกโจมตีเข้าใส่แต่ว่าถูกสกัดไปได้26ลูกโดยที่อีก3ลูกเนี่ยก็น่าจะพุ่งโจมตีเข้าใส่อพาร์ตเมนต์บ้านเรือนของประชาชนตามในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นจากนั้นนะครับทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบ KH-22 ยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครน4ลูกโดยที่บางส่วนเนี่ยมันก็น่าจะโจมตีไปยังเมืองนิโคลาเยฟส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันไปโจมตีเข้ากับเป้าหมายที่บริเวณพื้นที่ไหนแต่ก็เชื่อได้ว่ามันก็น่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนหรืออพาร์ตเมนต์ของประชาชนเหมือนเช่นเคยอีกทั้งทางรัสเซียเนี่ยก็ยังได้ทำการใช้ขีปนาวุธล่อนแบบคาลิเบอร์อีก3ลูกยิงโจมตีเข้าใส่แต่ก็ถูกสกัดได้หมดและสุดท้ายนะครับทางรัสเซียเนี่ยก็มีการใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวหรือว่าบอลลิสติกมิสไซยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครนอีก3ลูกตัวที่3ลูกเนี่ยก็รอดพ้นจากการสกัดกั้นเข้าโจมตีอพาร์ตเมนต์บ้านเรือนของประชาชนอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ของทางรัสเซียเนี่ยก็น่าจะเป็นการเอาคืนที่ทางยูเครนโจมตีสนามบินที่ไครเมียจมเรือรบรัสเซียไปอีก1ลำโจมตีที่เบลโกรอดแล้วก็ที่บริเวณเมืองลีซีชานนะครับ